น้องพี่เองย้ายไปเล่นให้แมนยูนะโอ้โหทางด้านของริวันโดครับตำนานของบราซิลเนี่ยแนะนำเลยว่าหนุนหลังเลยให้เนม่าเนี่ยย้ายมาอยู่กับแมนยูในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับล่าสุดทางด้านของริวันโดครับตำนานนักเตะทีมชาติบราซิลออกโรงเชียร์ให้เนม่าแข่งรุ่นน้องครับให้ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับต้องบอกว่าเนม่าในวัย31ปีเนี่ยตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างหนักเลยในช่วงที่ผ่านมาทั้งกับปัญหาเรื่องนิสัยส่วนตัวฟอร์มการเล่นที่ยังไม่สามารถพาเปเช่ไปถึงฝั่งฝันบนเวทียุโรปได้รวมถึงปัญหากับเคลียร์มบัปเป้ที่สื่อพยายามจะเล่นข่าวกันมาครับซึ่งล่าสุดทางริวันโดเนี่ยที่เคยคัดค้านตอนที่เนม่าจะย้ายออกจากบาร์ซ่านะครับแต่ครั้งนี้เขาหนุนให้เนม่าย้ายไปอยู่กับแมนยูมาฟังสิ่งที่ริวันโดได้พูดผ่านเบ็ดแฟนนะครับบอกว่าผมอยากให้เนม่าย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวลือว่าเนม่าจะเซ็นสัญญากับทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งมันไม่เหมือนกับตอนที่เขาย้ายออกจากบาร์เซโลนาไปเปเช่ผมเห็นด้วยกับการย้ายทีมในครั้งนี้เมื่อปี2017ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับเนม่าที่จะย้ายไปเล่นในฝรั่งเศสแม้ว่าผมจะเข้าใจเหตุผลของเขาแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าการไปเล่นที่พรีเมียร์ลีกกับแมนยูจะเป็นก้าวที่ยอดเยี่ยมในอาชีพของเนม่าการได้เล่นในลีกที่ดีที่สุดในโลกในสีเสื้อของสโมสรระดับตำนานเป็นสิ่งที่เหมาะกับนักเตะที่ยอดเยี่ยมอย่างเนม่าที่ต้องการความท้าทายใหม่นอกจากแมนยูกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากแมนยูเนี่ยผ่านเข้าไปเล่น UCL ในฤดูกาลหน้าแถมไม่พอได้แชมป์ลีกครับมาแล้วและยังจะสามารถคว้าแชมป์ FA ครับดังนั้นผมจึงเห็นว่าเนม่ามาถึงสโมสรที่มีโครงสร้างมากขึ้นในตอนนี้และสโมสรที่พร้อมต้อนรับซูเปอร์สตาร์ที่จะทุ่มเทอย่างมากให้กับแมนยูโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ริวันโดหนุนเลยนะครับให้เนม่าย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจบฤดูกาลนี้เจอกันที่พรีเมียร์อังกฤษอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเขาสนับสนุนให้เนม่าย้ายทีมเลยในตอนนี้จัดแบบร่นจัดไปเยอะ